กว่า10ชั่วโมงครับที่กรุงเทพมหานครได้รับอิทธิพลจากฝนตกกระจายทั่วทุกพื้นที่การระบายน้ำในกรุงเทพมหานครก็เป็นคำถามแล้วครับว่าเอ๊ะที่ผ่านมาเนี่ยเราออกแบบระบบระบายได้ดีแล้วหรือยังรวมไปถึงการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีความพร้อมแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปติดตามรายการกับคุณอิทธิพัฒน์ปิ่นละโลดครับรถยนต์จำนวนมากที่จอดเสียการจราจรที่ติดขัดหนักกระทบวงกว้างติดล็อกไปทั่วเมืองกลายเป็นปัญหาใหญ่ความโกลาหลของชาวกรุงที่ต้องเผชิญชะตากรรมเช้าวันนี้หลายพื้นที่เกิดน้ำท่วมขังรอการระบายอีกหนึ่งจุดที่ประสบปัญหาคือเขตลาดพร้าวและวังทองหลางแม้ฝนตกไม่เกิน100มิลลิเมตรแต่ก็ทำให้น้ำท่วมผิวจราจรสัญจรยากลำบากเช่นเดียวกับชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิที่เกิดน้ำท่วมขังนานกว่า10ชั่วโมงเพราะเครื่องสูบน้ำเสียแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของฤดูหนาวแต่ภาพคุณผู้ชมได้เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่ปรากฏขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้พื้นที่ที่อยู่บริเวณนี้คือแฟลตคลองจันทน์ในเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครครับประชาชนต้องสัญจรกันด้วยเรือแบบนี้นะครับเพราะว่าน้ําที่ท่วมขึ้นมานั้นก็ระดับสูงนะครับอย่างตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับน่าจะสูงกว่า50เซนและบริเวณด้านในนั้นนะครับบอกว่าน้ํานั้นสูงถึงระดับเอวเลยนะครับแม้ว่าฝนที่ตกในช่วงของฤดูหนาวจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นนะครับสะท้อนถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมและการระบายน้ำครับปัญหาน้ำท่วมขังเกิดขึ้นได้ทุกฤดูแต่ชาวบ้านบอกว่าการเตรียมความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญที่มาอยู่นี่ก็10กว่าปีที่ไม่เคยเป็นอย่างนี้นะครับไม่เคยท่วมขังไม่เคยท่วมขนาดนี้ครับผมแล้วก็เนี่ยมาปีนี้2ครั้งแล้วครับผมที่เจอแบบเนี้ยเนี่ยครั้งนี้มากกว่าครั้งแรกครับผมขยะพวกนี้ไม่ได้เก็บกันเลยใช่ไม่ได้ทำมันเลยผมคิดว่าไม่มีเลยนะไม่มีการขุดมีการลอกกันเลยไม่ทันค่ะร้านค้าเสียหายหมดเลยค่ะคิดว่าฝนมันจะตกไหมครับเขาว่าอีก2วันคิดว่าน่าจะตกดูท้องฟ้าแล้วมันยังเป็นน้ำอยู่เลยค่ะไม่ก่อนหน้านี้ครับที่แต่ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี้ค่ะแล้วอยู่ในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ฝนมันตกแบบนี้เราคิดว่ามันโลกมันเปลี่ยนแปลงยังไงคะเนี่ยไม่ทราบเหมือนกันว่าจะเป็นฤดูไหนบางทีมาทั้งร้อนทั้งหนาวทั้งฝนประชาชนนี่รับไม่ทันสุขภาพแย่แม้จะมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ฝนที่ตกฤดูหนาวว่าเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติเนื่องจากมวลอากาศเย็นที่เป็นหน้าด่านระลอกแรกแผ่มาถึงภาคกลางประทับกับอากาศร้อนทำให้เกิดฝนตกแต่กรมอุตุนิยมวิทยาให้ฝนไว้แค่ร้อยละ10เท่านั้นแต่ฝนที่ตกลงมากลับยาวนาน6ชั่วโมงประชาชนจึงเตรียมตัวไม่ทันเพราะต่างรอคอยกับความหนาวเย็นตอกย้ำข้อมูลของนักวิชาการที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ปัจจุบันมีความแปรปรวนอย่างมากเตรียมรับมือเรื่องของอากาศที่มันแปรปรวนเพราะตอนนี้เนี่ยเท่าที่ผมจับนะฮะแล้วผมมีข้อมูลที่ให้นิสิตปริญญาโทศึกษาเนี่ยลมมรสุมทั้ง2ตัวของบ้านเราลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกับตะวันตกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงเหนือก็คือลมที่พามาความหนาวเย็นแล้วก็ความชื้นจากอันดามันมาตะวันตกเฉียงใต้2ตัวนี้กำลังแรงขึ้น20ปีที่ผ่านมาเนี่ยแรงขึ้นเกือบ2เท่าบางปี2เท่าทิศทางก็เปลี่ยนเหล่านี้จะเป็นตัวที่บอกว่าเอ๊ะทำไมอากาศบ้านเราถึงได้แปรปรวนซึ่งต่อไปนี้มันไม่ใช่แบบประเภทแบบว่าเขาเรียกอะไรนะอากาศหน้าฝนก็หน้าฝนหน้าหนาวก็หน้าหนาวเดี๋ยวนี้มันแปรปรวนไปหมดนะครับนับเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีที่ชาวกรุงต้องเผชิญน้ำท่วมขังรอการระบายในฤดูหนาวการให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศจึงต้องการความแม่นยำความเป็นเมืองที่เปลี่ยนแปลงจากสิ่งกีดขวางทางระบายน้ำขยะอุดตันที่แก้ไขได้ยากแต่การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอีกหนึ่งแผนที่กรุงเทพมหานครต้องเตรียมพร้อมรับมือนับเป็นอีกหนึ่งบททดสอบของกรุงเทพมหานครที่ต้องบรรเทาผลกระทบกับประชาชนเกรียงไกรรัตนาถ่ายภาพอิทธิพัฒน์ปิ่นละโรจน์เนชั่นทีวีรายงาน